รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ทนายกฤษณะแฉแม่แตงโมพลิกลิ้นหลังพบตำรวจพร้อมยืนยันกล้องในรถของโบทีเคที่คุยกับกติกเป็นทั้งภาพและเสียงทนายกฤษณะสีบุญพิมพ์สวยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง8กรณีแม่แตงโมออกมาระบุว่าไม่เคยอ่านเนื้อหาในหนังสือร้องขอให้หมอพรทิพย์และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเข้ามาช่วยคลี่คลายคดียืนยันว่าทำตามขั้นตอนถูกต้องมีการแจ้งคุณแม่แล้วตอนเข้าพบกรรมการพร้อมหลานสาวคุณแม่ยังโทรให้คุณแม่ได้พูดคุยแต่ไม่รู้ว่าแม่ไม่ยอมอ่านเนื้อหาในหนังสือส่วนประเด็นคลิปจากกล้องหน้ารถโบทีเคที่กติกเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดบนเรือก่อนหน้านี้คุณแม่แจ้งว่าเข้าไปฟังมีทั้งภาพและเสียงซึ่งทนายกฤษณะมอบให้พนักงานสอบสวนแล้วแต่ยังไม่ได้ฟังจนกระทั่งเมื่อวานนี้คุณแม่กลับโทรมาบอกว่าในคลิปมีแค่ภาพไม่มีเสียงและตำรวจก็ยืนยันเหมือนกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวครับคลิปภาพรถอ๋อตรงนั้นที่ผมเคยบอกแล้วแหละผมส่งให้พนักงานสอบสวนแต่ว่าอำนาจผมไม่มีอำนาจในการเข้าไปฟังแล้วผมจะต้องเป็นทางท่านอาจารย์เดชาเข้าไปฟังนะครับค่ะแล้วคลิปนั้นคุณแม่ได้ยินแล้วเหรอคะพี่วันนั้นคุณแม่โทรมาคุณแม่ก็เลยบอกว่าคุณแม่เข้าไปฟังแล้วนะวันนี้แค่ภาพเป็นเสียงแต่คุณแม่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาพูดอะไรกันแต่เมื่อวานนี้พอดีคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณแม่เข้าไปฟังแล้วคุณแม่ไม่บอกว่าไม่มีอะไรเอาคำถามแต่นายกฤษณะยืนยันว่าไม่คิดจะแฉคุณแม่แต่เมื่อวานนี้ที่พูดไปว่ามีข้อมูลที่จะต้องเอามาปกป้องตัวเองเป็นเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าคุณแม่พลาดพิงขณะเดียวกันตลอดช่วงที่ทำหน้าที่ทนายก็รับรู้และก็มีหลักฐานหลายอย่างถ้าถามว่าจะออกมาแฉไหมเพื่อให้คดีพลิกก็ต้องรอดูก่อนว่าตำรวจจะแถลงว่าอะไรตรงกับหลักฐานที่มีไหมแล้วค่อยดูอีกทีว่าจะเปิดหรือไม่ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม